ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดยังคงเดินหน้าในการเร่งตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ซึ่งเบื้องต้นนะคะยังไม่มีการฟันธงว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าการวางเพลิงค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงรองผู้ว่ากทม.นะคะคุณจักรพันธ์ผิวงามลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร2การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะค่ะเมื่อวานนี้ที่รายงานไปนะคะก็ปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่4ซึ่งเป็นห้องทำงานเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคห้องทำงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ที่สำคัญนี่เป็นห้องเก็บเอกสารค่ะก็ตรวจสอบกันอยู่หลายชั่วโมงนะคะเบื้องต้นปรากฏว่าชั้นที่4เสียหายทั้งหมดเลยเนื่องจากถูกไฟไหม้นานหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันชั้นดาดฟ้านี่ถึงขั้นทรุดตัวลงมายังไม่สามารถระบุได้ว่าจะไปกระทบกับโครงสร้างอาคารทั้งหมดหรือเปล่าจากนี้นะคะทุกฝ่ายต้องไปตรวจสอบความเสียหายและก็จะมาร่วมกันประชุมหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะค่ะเรื่องนี้คุณจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าตอนนี้ทางตำรวจกำลังตรวจพิสูจน์หาสาเหตุของเพลิงไหม้ส่วนการตรวจสอบโครงสร้างอาคารน่าจะได้ผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันนี้นอกจากนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้สั่งระงับการใช้อาคารตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามีบางฝ่ายนี่มองว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นี่น่าจะมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตรวจสอบกันค่ะเบื้องต้นนี่ยังไม่มีการฟันธงออกมานะคะค่ะ